ิมจ้าอายุ6ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาล2โรงเรียนบ้านสากุฎตำบลม่วงหวานอำเภอหนำค้องจังหวัดขอนแก่นพี่น้องฝาแฝดเราไม่ต้องสัมภาษณ์ดีไหมครับเพราะเขารายงานตัวรู้ทุกอย่างหมดแล้วแล้วถามเพิ่มได้ไอ้คอยเป็นพี่คอยเป็นน้องไผ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 เป็นน้องอันนี้พี่อันนี้น้องจ้ะอันนี้พี่อันนี้น้องขอนแก่นใช่ไหมจ้ะใช่ไหมเจ้าจ้าเจ้ามันเหนืออ๋อเหนือเหนืออ่ะวันนี้หนูจะมาโชว์เนี่ยหนูอยากได้ความฝันของหนูคืออะไรคะบาร์บี้บาร์บี้คือบาร์บี้กับโฟรเซ่นนี่นะตัวครับผมตัวหนึ่งจ้ะตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วจะแบ่งกันยังไงสองตัวจ้ะต้องเอาตุ๊กตาหน้าตาเหมือนกันเลยไหมต้องเอาเหมือนกันเอาเหมือนกันเลยเหรอเอาแบบบาร์บี้คนหนึ่งผมสั้นอีกคนหนึ่งผมยาวไม่ได้เหรอลูกบอจ้ะบอจ้ะมันสีแยงกันจ้ะมันสีแยงกันจ้ะแล้วเอาโชว์อะไรมาแลกคะเอาอะไรมาแสดงอีสานจ้ะจะมาว่าอีสานจ้ะโอเคพร้อมนะอ้าวถ้าพร้อมแล้วพบกับอุ้มอิ่มครับน้องอุ้มอิ่มสภาพแม่หูจักกับสัตว์ต่างๆเป็นภาษาอีสานพร้อมก็แปลเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนให้ฟังมันๆได้จ้าตามน้องอุ้มอิ่มมาเลยได้จ้าตามมาเลยจ้าน่าสนใจมากนี่มีบอลฮะกับแกกับแกมันห่องกับแกภาษาไทยตุ๊กแกภาษาอังกฤษเกสโคภาษาจีนปี้หุเห็นอะไรอีกนี่ขี้เข้งค่ะไอ้วะขี้เข้งค่ะรับไปเลยนะห่องอบขี้เข้งค่ะภาษาไทยคางคกภาษาอังกฤษชวดภาษาจีนนี่แล้วค่ะภาษาจีนฉานชูฉานชูเยอะเหลือเกินลูกเอ้ยพี่กล้วยฮะกล้วยมันห่อนงะ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 กล้วยกล้วยภาษาไทยกล้วยภาษาอังกฤษบัฟฟาโลภาษาจีนสุยนิ้วบักหวยบักหวยภาษาไทยหวยภาษาอังกฤษเชฟฟิตภาษาจีนไปเลยบักหวยมันห่องว่าจังไหนน้องอุ้มยิ้มบ้าหูจักดอกไปถามไอเซน่าหอยบังได้จ้าน่ารักมากอ่ะมันไม่ต้องพูดถึงภาษาแต่ความไร้เดียงสาของเขาแต่ชื่นชอบที่พ่อแม่ได้สอนให้เด็ก2คนนี้ว่าเราเป็นคนอีสานแล้วให้พูดอีสานตั้งแต่เด็กแล้วก็หาวิธีที่จะแบบว่าให้คนรู้จักภาษาอีสานมีทำเป็นภาษาอังกฤษมีเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเด็กทั้ง2คนนี้ไม่ลืมถิ่นกำเนิดนะฮะแล้วก็นำสำเนียงแล้วมาพูดในรายการนี้ได้ไพเราะจริงๆอันนี้คือพี่ตั้งต้องขอชื่นชมเลยนะครับสองสาวอุ๋มอิ๋มน่ารักมากๆเลยหูนี่ถ้าครูเป็นชาวอีสานครูยิ่งแบบภูมิใจนะคะในการที่เราจะพูดสำเนียงของเราเพราะสำเนียงของหนูมันเพราะมากๆยิ่งโดยผ่านการพูดคำน่ารักน่ารักของพวกหนูที่เอามาให้พวกเราฟังในวันนี้นะคะหูชอบมากค่ะเอจะให้ดีไหมนะบาร์บี้เอาบาร์บี้ไหมผมให้ผ่านครับผมพี่หอยยังไม่ตอบคนเดียวอ่ะให้ครับลูกวันนี้หนูทำได้ดีจริงๆนะลูกนะหนูฝึกมาอย่างดีนะครับแล้วก็นอกจากโ
ชาวอีสานจะภูมิใจในภาษาอีสานของหนูแล้ววันนี้ชาวไทยทุกภาคก็ภูมิใจในภาษาอีสานของหนูเหมือนกันครับน่ารักมากเก่งมากลูกขอบคุณมากครับแล้วคุณอยากได้อะไรลูกบาร์บี้บาร์บี้เอ้าบาร์บี้ครับเหมือนกันหรือเปล่าเช็คด้วยนะครับคุณซุปครับงานเข้าแล้วครับทำไมครับแล้วให้เลือกเลยให้เลือกคืออย่างนี้ลูกทีมงานไม่รู้มาก่อนว่าหนูอยากได้แบบเหมือนกันทีเนี้ยมันเป็นแบบไม่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นเอาไปตัวเดียวไหมลูกจะได้ไม่ทะเลาะกันหรือเอาเดี๋ยวคุณซุปครับนั่นคือการแก้ปัญหาแหละครับหนูจะรับ2ตัวนี้หรืออยากให้ไปเปลี่ยนให้เหมือนกันลูกเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนเหมือนกันงั้นหนูเลือกหนูอยากจะได้ตัวไหนลูกอยากได้ตัวไหนคิดเหมือนกันมั้ยคะหนูอยากได้ตัวไหนลูกหนูอยากได้ตัวไหนเอางี้นะเอางี้นะหนูหันหลังคนนึงลูกหันหลังคนนึงหันหลัง2คนหันหลังนะคะหันหลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูอุ้มหันหน้าลูกอุ้มยกมือหันหน้าไปนี้ไปชี้หนูอยากได้กล่องไหนเดินไปชี้ลูกอยากได้กล่องไหนชี้เอาตามใจเราเลยตามใจเราเลยชี้ที่เราอยากได้อันนี้นะคะโอเคอีกคนนึงนะคะอิ่มนะคะสลับกล่องก่อนสลับกล่องแล้วนะอิ่มขาหนูอยากได้กล่องไหนลูกเดินไปชี้ลูกโอเคเรื่องจบตรงนี้นะคะเรื่องจบตรงนี้แล้วก็หนูอยากได้กล่องนี้ใช่ไหมลูกโอเคไหมตกลงอย่างนี้โอเคไหมเราลองไม่เหมือนกันแล้วก็ผลัดกันเล่นดีไหมลูกไม่จำเป็นต้องแย่งกันเราใช้วิธีแบ่งกันเล่นเราเป็นพี่น้องกันเราเผื่อแผ่เล่นด้วยกันดีไหมลูกโอเคป่ะโอเคเนาะสวัสดีค่ะแบ่งกันเล่นนะครับขอบคุณมากครับคุณอิ่มค่ะ